สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊บุ๊กชาแนลนะวันนี้นะเราจะมาในธีมของมาสุรินทร์กินอะไร by local นะคะเพราะว่าบุ๊กเป็นคนสุรินทร์เพราะฉะนั้นร้านนี้ที่อยากแนะนำอ่ะมันเป็นร้านขายส้มตำคือที่เด็ดของนางอ่ะก็คือปลานางนัวมากแล้วที่สำคัญนะถ้ามาตอนเที่ยงนะไม่ได้กินนะคะก็คือคิวแน่นมากเต็มมากคือถ้าจะมาก็คืนต้องเริ่มต้นมาประมาณสัก 11:30 เพราะตอนเที่ยงก็คือแบบคิวจะแน่นจะรอนานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเราไปดูกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวบุ๊กจะปักหมุด Google Map นะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านส้มตำกิมหลังซึ่งเขาจะอยู่เส้นเลียบคลองชลประทานนะคะถ้าใครไม่ใช่คนสุรินทร์นะคะเส้นเนี้ยจะเป็นวันเวย์นะคะร้านจะอยู่ฝั่งขาออกจากตัวเมืองนะคะไม่ใช่ฝั่งขาเข้านะคะจุดสังเกตนะคะก็คือให้สังเกตตรงสัญญาณจราจรสีเหลืองตรงที่เป็นเครื่องหมายสี่แยกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเหลืองเหลืองนี่ค่ะเหลืองๆหลังคาสีน้ำเงินนี่ก็คือถึงร้านแล้วที่มีรถจอดเยอะๆอย่างนี้ล่ะค่ะถึงร้านเพราะอะไรให้สังเกตป้ายจราจรคะเพราะว่านี่ค่ะป้ายร้านตัวหนังสือสีขาวฉากสีขาวคุณคิดว่าคุณจะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตที่ป้ายจราจรนะคะแล้วเราก็เข้ามาดูบรรยากาศภายในร้านเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านโอ้โถงลมสะดวกพัดพาสะดวกนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าของร้านของเรานี่ค่ะสูตรเด็ดสุดดังของเขาก็อยู่ตรงปลาร้านี่ละค่ะคุณขามาดูนะคะฝีมือการตำของนางครกนี้ก็เป็นเมนูของบุ๊กเองนั่นแหละค่ะก็คือปลาเกาเหลาปูนานึ่งนะคะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเป็นปูนานึ่งเมนูอื่นๆเขาก็เด็ดนะคะเช่นแบบยำไหลบัวหอยดองเกาเหลาทะเลจะเป็นทะเลสุกหรือทะเลสดก็เลิศนะคะเพราะว่าปลาลาเขาดีมากและนี่ที่ใส่เห็นไหมคะใส่ไม่ยั้งค่ะปูนานะคะปูนานึ่งสะอาดถูกสุขอนามัยเห็นไหมคะใส่ไม่ยั้งค่ะรัวๆเข้าไปรสชาติของเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มนำนะคะเพราะว่าบุ๊กเป็นคนไม่ค่อยชอบหวานเพราะฉะนั้นเมนูที่สั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เค็มกับเปรี้ยวนำนะคะแต่แต่ละอย่างแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะนอกจากส้มตำแล้วก็พวกเกาเหลาต่างๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีไก่ทอดน้ำตกต้มแซ่บอะไรใดๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูเมนูเขาได้นะคะถ้ามานี่ค่ะยั่วยั่วปูนาเน้นๆนะคะปูนาเขาก็จะมีตามฤดูกาลนะคะถ้าใครอยากลองนี้โทรเช็คก่อนก็ดีนะคะนี่ค่ะยั่วยั่วปูนาน้ำลายสอมากค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากรับทานไม่ไหวแล้วนี่ก็ตำหอยดองนะคะอร่อยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีตำมาม่าค่ะทุกอย่างก็ใส่ปลาร้าทั้งหมดนะคะถ้าใครไม่ทานปลาร้าก็มีตำไทยเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากก็ปลาร้าก็จะนัวนะคะถ้ามาแล้วก็อยากให้ลองค่ะแล้วก็จะมีพวกไก่ท้องไก่ทอดนะคะจะเป็นอกทอดหรือจะเป็นสะโพกทอดก็มีนะคะตัดนี้ออกว่าเขาบอกว่าตรงตามขามันจะเกี่ยวกับลำไส้ถ้าใครเคี้ยวไม่ดีอ่ะมันก็จะแบบว่าต้องพบแพทย์ค่ะเขาก็จะกินแค่ตรงนี้อร่อยมากแล้วตัวกระดองมานะคะก็กินข้างในเหมือนนี้นี่ค่ะกินมันน้ำมูกอร่อยมากลุยกินค่ะและ
และนี่ก็คือซากปูนาของดิฉันค่ะหมดไปแล้วค่ะทุกอีสานใต้นะคะปูนาค่ะต้องขออภัยในนะจุดนี้ด้วยนะคะขออโหสิให้ดิฉันด้วยนะคะหมดทุกเมนูค่ะคือของเขาอร่อยมากจริงๆก็บอกแล้วนะคะร้านนี้เขาก็คือ number one เรื่องปลาร้านะคะและนี่ก็คือเมนูของร้านเขานะคะราคาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยณวันนั้นนะคะและนี่ค่ะคุณขาอดีตเขาเคยมีสีสันค่ะคุณแต่ปัจจุบันเขาพื้นขาวตัวหนังสือขาวนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตมาสระจานค่ะเพราะว่าคนสุรินทร์เป็นคนอินดี้ค่ะแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ